สวัสดีครับคลิปคอนโดกลางน้ำสวยงามมากกว่าคิดนิชดาธานีนะครับสำหรับคอนโดตรงนี้วันนี้แอดมินมาเลาะดูแถวๆนิชดาธานีนั่นแหละจริงๆก็จะเลยไปแจ้งวัฒนะแต่ว่าได้เข้ามาดูเก็บบรรยากาศตรงนี้เห็นมีคอนโดกลางน้ำสวยๆก็เลยเข้ามาเก็บบรรยากาศตรงนี้เป็นโครงการของนิชดาธานีนะครับอันนี้เป็นทางเลี้ยวเข้าไปนะครับแต่ว่าแอดมินอาจจะเข้าไปดูเลยก็กระไรอยู่ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศอื่นๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับแอดมินก็จะเลี้ยวซ้ายไปดูโครงการที่มีคอนโดสวยๆกลางน้ำนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้ก็เป็นคลับนะครับเจอก่อนเนี่ยก็จะมีที่จอดรถสำหรับน่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็คนที่อยู่ในบริเวณอาศัยอยู่ในโครงการนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็แอดมินก็ขับรถผ่านมาดูบรรยากาศก่อนจะมาดูคอนโดตรงสวยๆตรงนั้นนะครับเพราะว่าจะมาดูเลยก็ยังไงอยู่ก็ดูว่าบรรยากาศรอบๆดูก่อนนะครับดูร่มรื่นนะครับต้นไม้สวยงามมากนะครับสำหรับโครงการนี้โครงการนี้เป็นโครงการของอสังหาขนาดใหญ่นะครับบ้านเดียวคอนโดมีครบหมดนะโรงพยาบาลศูนย์การค้าหรือว่าโรงเรียนนานาชาติเหมือนว่าโรงเรียนนานาชาติจะมี2แห่งด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ดูกันนิดนึงนะครับตรงนี้เหมือนว่าถนนหนทางสะอาดสะอ้านร่มรื่นมากเลยทีเดียวนะครับมากๆเลยไม่ใช่ว่ามากอย่างมากธรรมดานะครับเนี่ยก็คงไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ว่ารวยขนาดไหนถึงจะได้มาอยู่มาได้ที่แถวๆนี้นะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศแอดมินจะชอบตรงที่หนึ่งเนี่ยต้นไม้ค่อนข้างที่จะร่มรื่นหนาแน่นสวยงามชุมชนของเขาก็ส่วนใหญ่ก็ฝรั่งนะครับอันนี้ที่เห็นผ่านมาปั่นจักรยานฝรั่งที่เขามีที่ปั่นจักรยานแล้วก็มีรถกอล์ฟนะฮะรถที่สนามกอล์ฟเขาใช้กันนะก็นี่เป็นเหมือนว่าจะส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมาดูบรรยากาศกันต่อนะครับนี่ฮะต้นไม้มีจะมีความสุขขนาดไหนเนาะถ้าหากว่าได้มาอยู่ในโครงการนี้นะครับแต่ก็คงจะราคาไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าทำยังไงให้มีความสุขให้อยู่ในแหล่งที่ชอบเนี่ยมันก็ต้องแลกมานะครับตรงนี้ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่จะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะได้มาอยู่ในโครงการนะครับโอเคโครงการร่มรื่นสวยงามก็ผ่านมานี่แหละฮะเป็นบรรยากาศที่จริงโครงการไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้เก็บภาพตรงนั้นลงนะครับเนี่ยฝรั่งทั้งนั้นนะครับที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือคนรวยๆนั่นแหละก็ดูกันมาเรื่อยๆเนี่ยดูบรรยากาศตรงนี้เนี่ยสวยงามตลอดนะครับเส้นทางก็ดูกันไปตรงนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ลงให้ดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในแนวของถนนหนทางที่สวยงามแล้วก็สองข้างทางก็ต้นไม้นะครับเขียวชอุ่มตามนี้แหละตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละนะครับอันนี้ก็เห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่มี FC ทางสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือไม่ก็ทางยุโรปก็เยอะนะครับที่ดูคลิปแอดมินอยู่เนี่ยก็อยากจะให้มาดูตรงนี้ให้ด้วยว่างั้นก็โอเคแอดมินก็มาตามสัญญาแล้วนะอันนี้พี่มีจุงหมาก็มีนะครับตรงนี้ก็ 10% นะครับตรงนั้นที่ดูแอดมินติดตามคลิปแอดมินก็ต้องขอขอบคุณนะครับแอดมินก็หาตรงนี้มาลงให้แหละนะครับเผื่อกลับมาจะได้มองตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ายังไงก็ตรงนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ดูความสวยงามของถนนหนทางอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าของคอนโดกลางน้ำนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้หาที่จอดรถอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมาเน้นดูคอนโดเลยหรือว่าตรงนั้นเลยก็ยังไงอยู่ก็
แล้วอ้อมมาดูเพื่อที่จะหาที่จอดรถแล้วก็ลงมาดูลงมาเก็บภาพนะครับก็ดูอย่างอื่นๆด้วยนี่ฮะตรงนี้เขาทำค่อนข้างที่จะสวยงามไม่ใช่ค่อนข้างแหละเขาทำแบบสวยงามเลยทีเดียวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยบ้านน่าอยู่ร่มรื่นชื่นใจเลยอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้อยู่ทางฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเหมือนเขาสร้างเหมือนทะเลสาบนะมีแม่น้ำล้อมรอบแล้วก็มีคลับให้คนเข้ามานะฮะมาใช้บริการนะครับก็โครงการค่อนข้างที่จะเหมือนว่าตามข้อมูลก็เป็นพันไร่เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีโครงการแต่ละโครงการก็จะมาอยู่ในตรงนี้ก็เป็นที่จะรถแอดมินก็จะหาที่กับรถมาหาจอดใกล้ๆกับนี่แหละนะครับคนที่เข้ามาจอดเข้าไปในคลับนะครับตรงนี้เนี่ยกับรถนิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้แหละไปกับรถมาก็เข้ามาหาที่จอดรถเพื่อที่จะไปดูตรงคอนโดที่ว่านั่นแหละนะครับตรงนี้เหมือนว่าจะมีการขายกันอยู่นะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็สอบถามกันได้นะมีทั้งขายมีทั้งเช่ามีทั้งซื้อแหละนะครับตรงนี้สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับตรงนี้แอดมินก็จะมาดูเรื่องความสวยงามนะครับแอดมินไม่ได้ขายให้เขาหรอกก็ใครถูกอกถูกใจก็ลองตามคลิปมาดูกันแล้วกันนี่ฮะหลังจากนั้นก็ลงมาดูเนี่ยคลิปที่คอนโดสวยๆกลางน้ำเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยตรงนั้นตรงนี้เป็นคลับนะครับที่คนเขามาใช้จ่ายมาบริการนะครับมาใช้บริการขออภัยเนี่ยก็ติดใจตรงนี้แหละภาพสวยๆงามๆตรงนี้นี่คอนโดกลางน้ำค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แอดมินก็ขอดูนานๆนิดนึงส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเห็นเป็นบุญตาแต่มาดูเดินไปดูอีกมุมอื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยบริเวณทางเดินก็ดูดีนะครับดีมากๆเลยสะอาดสะอ้านตลอดดูมุมนี้ก็อาจจะไกลนิดนึงนะครับมุมนี้ก็สวยดีนะครับมุมนี้เนี่ยตึกสูงๆตรงนี้เห็นมีการประกาศขายประกาศเช่าอยู่นะครับตรงนี้ก็หาข้อมูลกันได้นะครับตรงนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับเดินต่อนะครับมีที่นั่งให้ด้วยนะครับช่วงน่าจะช่วงเย็นๆหรือช่วงเช้าเนี่ยนั่งพักผ่อนนั่งดูวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะครับตรงนี้นี่ฮะตรงนี้ที่แอดมินผ่านมาเมื่อก่อนที่ไปหาที่จอดรถเนี่ยเป็นทางเข้าคอนโดตรงนี้แหละอันนี้ยังมีอีกคอนโดอีกตึกหนึ่งนะครับตรงนั้นก็น่าสนใจนะครับสวยๆอย่างนี้นี่ฮะดูร่มรื่นตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับคอนโดอันนี้ก็เดินทางย้อนกลับเลยแวะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับคลิปบรรยากาศคอนโดกลางน้ำอยู่ในโครงการนิชิดาธานีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ